เพชรนะคะก็เลยจะมา challenge ตัวเองด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์3วันทั้งหมด3มื้อเลยนะคุณพระขอเป็นผักใบเล็กๆก่อนนะกินเป็นเมี่ยงคำเลยนะนี่คือหัวไชเท้าอันนี้คือเนื้อหมูนะคะทำลูกชิ้นของเนื้อวานะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้คือถั่วเต้าคนที่นี่เขาจะเรียกว่าหยางยี สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนไม่รู้ว่าตอนเช้าแบบนี้แหวนเขากินอะไรนะคะแต่ปกติเพชรไม่กินนะคะเพราะไม่ตื่นนะคะช่วงที่ผ่านมานะโดยเฉพาะตอนล็อกดาวน์เนี่ยแทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยทุกคนอยากกินอะไรก็กินอยากสั่งอะไรก็สั่งมากินอยากนอนเมื่อไหร่นอนอยากตื่นเมื่อไหร่ตื่นจนกระทั่งมาส่งกระจกอะทุกคนแล้วพบว่าผิวพรรณมันแย่ลงอะโดยเฉพาะหน้ามันดูแก่ขึ้นอะทุกคนคือรู้สึกว่าตัวเองต้องกลับมาดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินแล้วอะเพชรนะคะก็เลยจะมา challenge ตัวเองด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์3วันทั้งหมด3มื้อเลยนะจะต้องมีผักมีโปรตีนมีวิตามินนะแล้วเพชรนะคะก็ได้ไปรู้จักคอร์ส3วันของกรีนสลัดค่ะทุกคนขึ้นภาพทุกคนน่ากินไหม3 day get fit course สุขภาพดีแบบไม่ฝืนคิดว่าคนที่ไม่ค่อยกินสลัดแบบเพชรก็น่าจะรอดอยู่นะกับข้าวที่เราจะกินกันในวันนี้ตลอด3มื้อเลยนะคะมื้อเช้าของเรานะคะก็จะเป็นสลัดหมูชาบูเพิ่มหมูหมูเน้นๆผักก็เน้นเหมือนกันนะคะน้ำสลัดน่าทานมากดีงามไปหมดเลยคุณพระขอเป็นผักใบเล็กๆก่อนนะเพราะว่าแบบฉันไม่ไหวจริงๆกับการกินผักอร่อยพอใส่น้ำอันนี้เข้าไปคือสุดปังเด้ออันนี้ให้ผักแบบชิ้นใหญ่ๆได้เลยอะเพราะว่ามันเหม็นอะไรเลยมันอร่อยตายและลืมสอนภาษาจีนเลยเนื้อหมูนะคะภาษาจีนเรียกว่าจูโร่จูโร่แล้วก็สลัดแบบนี้นะคะภาษาจีนเรียกว่าซาลา你们喜欢吃沙拉吗我不太喜欢吃沙拉因为我不喜欢吃菜但是如果挺好吃的真的相信我非常好吃อร่อยมากเลยแค่มือแรกก็ทำได้ดีขนาดนี้กรีนสลัดหล่อมือเที่ยงเลยจ้านี่คืออาหารเที่ยงของเรานะคะอันนี้คือเนื้อไก่กับถั่วเต้าอันนี้คือน้ำซุปของเต้าหู้ผักหอมแล้วก็เนื้อวาค่ะเรียกว่าซี่หูเหนียวโหลเกิ้งนะคะอันนี้คือเต้าเจียวผัดถั่วเต้านะคะน่ากินจังเลยข้าวกลางวันของเราก็คือข้าวหน้าแซลมอนนั่นเองค่ะทุกคนเมนูนี้427แคลเท่านั้นTian啊这么香吗นี่อันนี้เป็นข้าวซาหวนหยูนะคะซาหวนหยูคือปลาแซลมอนแล้วถ้าสมมติมันย่างด้วยอ่ะเขาก็จะใส่เข่าไปข้างหน้าเป็นเข่าซาหวนหยูแล้วก็มีสิ่งนี้ที่เพชรชอบมากเลยนะคะเห็นไหมทุกคนมันคือจินเจินกูนะคะปกติใช่ไหมเราก็จะแบบคิดเมนูเองว่าเอ๊ะวันนี้จะกินอะไรดีวะอะไรเงี้ยทีนี้มีคนจัดการให้รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็มีซาหวนหยูของเราดีมากแต่ไม่ใช่สิเราต้องกินผักด้วยอันนี้ยากแล้วบรอกโคลี่นะคะในช้อนนี้นะคะเราจะมีข้าวมีปลาแซลมอนและมีผักนะคะให้มันกลบๆ กันไปไปค่ะมีปลาแซลมอนแล้วชีวิตดีขึ้นเลยเหมือนปลาแซลมอนช่วยมาทำให้เรากินผักได้ ไปจ้ะ我想说我最喜欢三文鱼了มันอร่อยมากแล้วยิ่งมาอยู่กับผักนี่คือทำให้ฉันกินผักได้เลิศเมนูนี้ให้ผักมื้อนี้นะคะเราจะกินไข่เจียวไข่เจียวเรียกว่าเขือเป้าตั้นหรือว่าเจี้ยนตั้นนะคะอันนี้ก็ไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวนะคะแล้วก็มีวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเรียกว่าหมี่เฝินนะคะหมี่เฝินอร่อยมากเลยเรากินวุ้นเส้นกับไข่ดาวค่ะอร่อยมากเลยนะคะไปกินก่อนค่ะมื้อเย็นของเราเป็นซาลาอีกแล้วนะคะสลัดนั่นเองเนาะมีไข่ไก่ด้วยทุกคนปกติเย็นๆแบบนี้นะคะเพชรไม่มีทางกินแค่สลัดแน่นอนเพชรจะกินหนักมากอยากกินอะไรสั่งแล้วก็ยัดลงไปเลยทุกคน
มากินกันเลยดีกว่าอันนี้เรียกน้ำอะไรบอกเพชรหน่อยมันอร่อยมากเลยอ่ะมันเปรี้ยวๆแล้วก็มือเย็นของเขานะคะเขามีอันนี้มาให้ด้วยตึ๊ดโยเกิร์ตภาษาจีนเรียกว่าโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตช้อนนี้เราจะมีทั้งผักมีมันฝรั่งไข่แล้วก็มีไก่ด้วยตรงนี้ทุกคนกินเป็นเมี่ยงคำเลยนะอ๋อ好吃非常好吃อร่อยมากทุกคนเพชรชอบไข่ที่มันเท็กเจอร์แบบนี้มากเลยอ่ะมันแบบมันนิ่มๆมันแบบมาชิมโยเกิร์ตกันดีกว่าทุกคนมีธัญพืชมาให้ด้วยนะคะใส่ลงไปเลยรสชาติไม่ออกเปรี้ยวไม่ออกหวานเลยนะคะรสชาติแบบเหมาะสำหรับกับสายเฮลตี้มากแฮปปี้早上好สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเราจะมาเพิ่มพลังกันด้วยโซบะแจ็คกรีนสลัดนะคะเป็นวันที่2แล้วที่เราจะมาสู้กินผักกินของที่มีประโยชน์กันมีผักที่เป็นวิตามินตรงนี้มีเต้าหู้ด้วยนะคะมีเส้นด้วยเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะมีปูอัดด้วยทุกคนเห็นสีส้มๆไหมหนังแตงกวาอย่างเงี้ยทุกคนเพชรไม่กินเลยแต่เพชรคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นแตงกวาให้มันอยู่ในช้อนเดียวอะเพชรว่าเพชรกินได้แม่จะต้องภูมิใจในลูกคนนี้อ่ะให้สองเลยแม่เอาแล้วนะทีนี้เอาใส่ปูอัดเข้าไปหน่อยละกันให้มันกรบกันหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงสบายมากแตงกวาทำอะไรฉันไม่ได้อาหารเที่ยงของเรานะคะอันนี้คือผัดหอมแดงอันนี้คือเนื้อหมูผัดอะไรไม่รู้นะคะอันนี้คือน้ำซุปของหัวไชเท้ากับเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูโอเคเริ่มกินนะคะบุยองเพื่อนเพื่อนให้สวัสดีทุกคนอันนี้คือหัวไชเท้าอันนี้คือเนื้อหมูนะคะทำเองอร่อยมากอร่อยมากเออตัวเพื่อนภาษาไทยเดี๋ยวเราจะออกไปทำธุระข้างนอกกันด้วยนะคะก็เลยมีการแต่งหน้านิดนึงข้าวเที่ยงก็คือข้าวกิมจิหมูค่ะทุกคนซูไม่เห็นผักความไข่ความสาหร่ายความหมูความใดๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นผักแต่ด้วยความที่มันเกิดการหมักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กินได้แล้วก็อร่อยด้วยอะไรเงี้ยกิมจิค่ะทุกคนภาษาจีนนะคะเรียกว่าเผาฉ่ายสุดปังอลังการที่สุดให้ความเกาหลีมากรสชาติแบบเกาหลีมากจริงๆอะอาหารเย็นของเราในวันนี้ค่ะมีไส้เกาะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะสีดำแล้วก็มีบุญเส้นนะคะบุญเส้นไส้เกาะอันนี้นะคะเขาแบบไม่ใช่ไส้เกาะที่เอาไปทอดหรือว่าอะไรเขาเอาสีทองมาทำนะคะมีข้าวกับอันนี้คือซีหลานฮวาหอมแดงนะคะเราเรียกว่าหยางชงอร่อยยังชงผัดผัดไข่ดาวนะคะวันเช้าสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนเพชรภูมิใจนำเสนอมื้อเย็นของเพชรมากเลยเพราะว่าเพชรแต่งจานเองนี่เลยมีหูหลัวโปเป็นคิ้วของน้องนะคะสุยจูต้านเป็นตาเชิงหนีกัวเป็นมะเขือเทศเชอรี่คือจมูกนะคะแล้วก็หนานกว่าเป็นปากของน้องนั่นเองเมนูนี้รวมกันเรียกว่าสเต็กคุณยายค่ะถ้าเป็นสเต็กไก่เรียกว่าจี้ไผ่มื้อเย็นคำแรกของเรานะคะมีทั้งผักไก่ฟักทองแครอทไข่ก็คือคำเดียวได้ครบทั้ง5หมู่เลยป่ะอร่อยทุกคนดูสเต็กเขาสิเนื้อแน่นมากเลยจิ้มกับอันนี้น้ำอันนี้มันอร่อยจริงๆอ่ะมาต่อกันที่ของว่างกันดีกว่าเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะคะมีเนื้อผลไม้ข้างล่างด้วยเหลืองๆทุกคนเห็นไหม This is yogurt This is ธัญพืชโยเกิร์ตธัญพืชเพลงนี้เก่าแล้วเนาะนี่ทุกคนเห็นชัดๆแล้วก็มีเนื้อผลไม้ด้วยทุกคนมื้อเช้าวันที่3ของเรานะคะเป็นสลัดแซลมอนน่าทานมากๆวันนี้แสงแบบดูคึมๆนิดนึงนะคะเพราะควายเสี่ยอยู่ล่ะอ๋อ
ากนั่งกรอบกรอบกรอบเลยอันนี้พูดจริงๆเลยนะรู้สึกขอบคุณทางกรีนสลัดมากๆเลยที่แบบสร้างคอร์สสิ่งนี้ขึ้นมาอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเพดาเป็นคนไม่ชอบกินผักแต่ว่าสิ่งนี้มันทำให้เพดกินผักได้อะเหมือนเขาผ่านการคิดมาแล้วอะว่าสำหรับคนที่แบบไม่ได้กินสลัดบ่อยๆพอมาจัดเป็นคอร์สแบบนี้มันจะทำให้กินได้ง่ายไม่ฝืนมีสลัดเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็ยังได้คุณค่าทางโภชนาการครบอยู่ดีสามารถไปดูได้ที่นี่เลยนะคะ IG ของกรีนสลัดนะคะแหวนแล้วเธอตอนนี้กินอะไรอยู่เนี่ยอันนี้นะคะโรงเรียนเลี้ยงนะคะอันนี้คือเรียกว่าข้าวเจียนอันนี้คือกับข้าวค่ะแต่งหน้าแล้วนะคะตั้งไฟตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วท้องก็ร้องแล้วเหมือนกันทุกคนเพชรก็เลยว่าเดี๋ยวมากินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วก็จะได้มีพลังในการถ่ายคลิปยาวๆในวันนี้และข้าวเที่ยงของเราในวันนี้ก็คือซุปกิมจิทุกคนนะคะแล้วก็มีข้าวกล้องมีไข่ลวกให้ด้วยนะคะน่าทานมากๆที่สุดในโลกนี้ทุกคนรู้เป็นกับรู้เป็นชอบกินสีทุกคนรู้ทุกอย่างเลยเนาะเกาหลีมากรสชาติแบบเกาหลีมากทุกคนอยู่ไหมคะรูปแพ็กเกจเหมือนเนี้ยนี่ทุกคนดูหมูหมูชิ้นใหญ่มากอร่อยโอ้ยจะทำไข่แตกไข่แตกอะทุกคนมือซ่อมไปโดนอะเซลไปหลายรอบมากเลยตั้งแต่กินมา3วันถึงเวลากินอาหารเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกินหมูสามชั้นผักผัดอะไรอ่ะชิงเจียวแล้วก็อันนี้คือลูกชิ้นของเนื้อวานะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้คือถั่วเต้าคนที่นี่เขาจะเรียกว่าหยางนี่อันนี้คือลูกชิ้นหยางนี่ของเราโอ้ยน่าอร่อยเชียวอันนี้คือชิงเจียวเผ็ดมากเลยเฮ้ยน่าเต็มมากเลยเพราะว่าเพิ่งถ่ายคลิปเสร็จนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าถ่ายคลิปมันง่ายนะแต่จริงมันใช้พลังงานเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้หิวแล้วมาแล้วมื้อเย็นวันที่3ของเรานะคะเป็นสลัดอกเป็ดนั่นเองสีน่ากินมากเลยอ่ะชอบสีน้ำสลัดแบบนี้สังเลยอ่ะสิ่งนี้จะต้องทำมาจากผลไม้เบอร์รี่อะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะเพราะมันเปรี้ยวมากเลยมีผักมีอกเป็ดและน้ำสลัดสีม่วงๆอันนี้หลังจากที่เราแบบสูญเสียพลังงานไปนะคะแล้วเรามากินอะไรอร่อยอร่อยรู้สึกแบบทุกคนรอดูคลิปใหม่รอดูคลิปเพชรได้เลยนะคะแต่งหน้าแบบนี้ลองเดากันที่จะเป็นคอนเทนต์อะไรนะเอาอีกคำมาไม่เคยทำได้ขนาดนี้เป็นปรากฏการณ์มากจริงๆต้องให้ความดีความชอบกับกลิ่นสลัดเลยนะคะเพราะว่าเขาทำทุกมื้อออกมาเฟยฉางเฮาชูอร่อยมากจริงๆเผ็ดรับประกันเลยทุกคนแล้วยิ่งใครที่เป็นสายที่แบบไม่ค่อยได้กินสลัดบ่อยๆหรือว่าคนที่แบบไม่กินผักแบบเผ็ดอะเป็นส่วนเขาจัดคอร์สออกมาได้แบบไม่ฝืนจริงๆอะมันกินได้ตลอดรู้สึกตื่นเต้นตลอดเลยนะว่าเฮ้ยมื้อถัดไปจะได้กินอะไรนะอะไรเงี้ยใครสนใจนะคะไปดูรายละเอียดได้ที่ IG กลิ่นสลัดเลยนะคะจริงๆเขามีหลายคอร์สมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าคอร์สของเพจเนาะชื่อว่า Get Fit Courseก็จะได้มื้ออาหารแบบที่ทุกคนเห็นไปตลอดทั้งคลิปนะคะราคา 1,600 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากคุ้มมากจริงๆ9มื้อของคุณภาพดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไปลองดูนะไปลองดูเพชรรับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนนะคะเราจะได้ดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ดูแลหุ่นของเราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย